บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์อยู่ประจำเพราะตรงนี้เนี่ยนานๆก็อาจจะอาทิตย์นึงอาจจะมีแพทย์ออกไปสักครั้งหรือ2ครั้งนะคะแต่ว่าการรักษาโรคเบื้องต้นการที่คนไข้เจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือก็จะมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็คนที่ดูแลตรงนี้ก็คือพยาบาลมันก็คิดว่าโดยรวมเนี่ยเราจะสามารถทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีกำลังทรัพย์น้อยประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีแพทย์แต่ก็ไม่มีเภสัชกรหลักสูตรพยาบาลธรรมดาก็หลักสูตรปริญญาตรี4ปีนะคะ4ปีเนี่ยก็จะสามารถทำได้ระดับหนึ่งนะคะเขาก็จะเรียนวิชาที่เป็นเภสัชศาสตร์แบบเข้มข้นเนี่ย3หน่วยกิจแต่เขาจะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับยาเนี่ยอยู่ในรายวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชาพยาบาลจะเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยผู้เช่นพยาบาลอาจจะเรียนตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยอาจจะดูคนไข้ตลอดเวลาและอาจจะไปงานคุณหมอก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่นำยาไปให้อย่างที่หมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียนในส่วนของตัวพื้นฐานซึ่งจะให้หมอปฏิบัติงานได้แต่ว่าตัวเภสัชกรจะต้องเรียนให้ลึกถึงความเข้าใจในเรื่องของตัวยาเราเรียนเรื่องยามาเนี่ย5-6ปีนะครับสมัยก่อนเราเรียน5ปีสมัยนี้เราเรียน6ปีหลักสูตรที่เพิ่มมาอีก1ปีเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็มาดูยาให้กับผู้ป่วยตามขอผู้ป่วยในต่างๆเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับของการใช้ยาลงไปเพราะฉะนั้นเภสัชกรเนี่ยอย่างตอนสมัยผมเรียนเนี่ยผมเรียนมาเกือบ200หน่วยกิจนะครับเฉพาะเรื่องของยาอย่างเดียวมันมีข้อกังวลในเรื่องของการที่ว่าถ้าเราเปิดให้กับมีการขายยาในส่วนของตัวคลินิกอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีในลักษณะของร้านสะดวกซื้อซึ่งมีช่องทางในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการใช้บุคลากรที่อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่ในบางหน้าที่ที่เขากังวลกันก็คืออย่างพูดจ่ายยาอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ใช่เฉพาะพยาบาลนะฮะอาจจะเป็นนักกลุ่มนักวิทยาการสะสม